ให้เราขยันที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดในชีวิตของเราและจิตใจของเราแล้วพระพรจะทวีคูณขึ้นในชีวิต CGN Thaiสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะพาพี่น้องนะครับเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับกับผมประวิศรีวิไลฤทธิ์นะครับวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่26นะครับข้อ13ถึงข้อ28ครับสุภาษิตบทที่26ข้อ13ถึง28คนเกียจคร้านพูดว่ามีราชสีห์อยู่ที่ถนนมีสิงโตอยู่ที่ลานเมืองประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉันใดคนเกียจคร้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของเขาฉันนั้นคนเกียจคร้านฝังมือของตนในชามเขาเหนื่อยที่จะเอามือกลับมาที่ปากของตนคนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองมีปัญญากว่าคน7คนที่ตอบได้อย่างหลักแหลมคนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัขคนบ้าขว้างดุ้นไฟลูกธนูและความตายฉันใดคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของตนและกล่าวว่าข้าล้อเล่นก็ฉันนั้นเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนไม่มีคนซุบซิบนินทาการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปฐานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใดคนที่ชอบทะเลาะก็เป็นเหตุให้การวิวาทลุกลามฉันนั้นถ้อยคำของผู้ซุบซิบนินทาก็เหมือนชิ้นอาหารอร่อยมันลงไปยังส่วนต่างๆในร่างกายปากที่เผ็ดร้อนกับใจชั่วก็เหมือนขี้เงินที่เคลือบอยู่บนภาชนะดินคนที่เกลียดผู้อื่นก็กลบเกลื่อนด้วยวาจาและเก็บการหลอกลวงไว้ภายในเมื่อน้ำเสียงเขาเหมือนมีเมตตาจิตก็อย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปดในใจเขาถึงเขาจะปกปิดความเกลียดชังไว้ด้วยเล่แต่ความชั่วของเขาจะถูกเปิดโปงในที่ประชุมคนที่ขุดหลุมพรางจะตกลงไปเองคนที่กลิ้งก้อนหินขึ้นไปมันจะกลิ้งกลับมาทับเขาเองลิ้นมุสาเกลียดพวกที่มันทำลายและปากป้อยอก็ทำให้พินาศหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงว่าฉันจะไม่โง่อีกต่อไปเนาะโซโลมอนเองครับไม่ได้หยุดที่จะชำแหละความโง่ของคนโง่นะครับลักษณะนิสัยของคนโง่บางอย่างสอนเราบางอย่างครับวันนี้เราไปดูกันครับว่าพวกเขามีลักษณะนิสัยอย่างไรครับของคนโง่ที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนโง่มักจะมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนโง่แต่อวดฉลาดครับการที่คนโง่คิดว่าเขาเองไม่โง่เนี่ยและมีเหตุผลที่จะทำหรือไม่ทำสิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งสะท้อนออกมาเป็นความเกลียดค้านที่ไม่อยากทำและความขยันที่เกินขอบเขตทั้งสองด้านเลยนะครับโดยโซโลมอนเนี่ยเรียกคนโง่อีกชื่อหนึ่งว่าคนเกลียดคร้านที่จะไม่ทำในสิ่งที่ควรทำโดยหาข้ออ้างสารพัดเช่นพูดว่าราชสีห์อยู่ในถนนมีสิงโตอยู่ที่ลานเมืองซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับที่สิงโตเนี่ยมันไปเดินอยู่ตามลานเมืองสมัยนั้นเนาะแต่ไม่รู้ว่าในคนขี้เกียจมีความคิดสร้างสรรค์มากในการหาข้ออ้างหรือหาข้อแก้ตัวเพื่อจะไม่ทำงานนะครับหรือนอนขี้เกียจอยู่บนเตียงไม่ทำอะไรเลยเหมือนกับบานพับของประตูครับที่ทำหน้าที่หันไปหันมาโดยที่ตัวตนเองเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เลยอันคนเกียจคร้านก็หันไปหาแค่เตียงเท่านั้นนะครับโดยไม่หันไปหาสิ่งใดเลยนอกจากจะนอนอย่างเดียวขี้เกียจครับมากจนกระทั่งฝังมือตัวเองไว้ในชามเหนื่อยแม้กระทั่งจะเอาอาหารมาใส่ปากนะหรือไม่มีพลังหรือความคิดริเริ่มเลยครับที่จะดูแลเอาใจใส่สิ่งถึงความต้องการของส่วนตัวของเขาเองเลยมองทุกอย่างครับเป็นการงานที่ทำให้หมดแรงการที่เขาคิดเช่นนี้เขาไม่เคยคิดว่าเขาเกียจคร้านแต่เขาคิดว่ามันเป็นความฉลาดมากกว่าที่ไม่ต้องสูญเสียพลังงานไปกับความเหน็ดเหนื่อยหรือเหนื่อยไปทำไมงั้นคนมองตัวเองเป็นปัญญาหรือคนที่มากกว่าคน7คนที่ตอบได้อย่างหลักแหลมนะครับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของเขาเองแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จมากนักเพราะเขาเกลียดขันแต่เขาเองขยันในสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อเขาผ่านไปยังกลุ่มคนก็ชอบยุ่งเรื่องของการที่ทะเลาะวิวาทที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองชอบไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเหมือนกับคนที่ไปดึงหูสุนัขครับเป็นการทำที่โง่และอันตรายมากเพราะสุนัขนะครับที่ไม่ชอบให้คนจับหูมันจะแหวงกัดเขาครับและนี่คือลักษณะของคนโง่ที่อวดฉลาดวันนี้เราเป็นคนโง่แบบนี้หรือเปล่าที่อวดทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรไปทำและถามพระเจ้าครับว่าพระองค์อยากให้เราทำสิ่งนี้ไหมเพื่อจะบอกว่าฉันไม่ได้โง่นะสิ่งที่สองครับที่เป็นลักษณะที่เป็นพฤติกรรมของคนโง่นะครับคนที่ไม่เอาพระเจ้าคือโง่เอาแต่สนุกคนโง่ที่เกลียดค้านในบางเรื่องแต่ขยันบางเรื่อง
ั้นเพลิดเพลินอยู่กับการรักความสนุกครับแต่ไม่รักและยำเกรงพระเจ้าเขาใช้ชีวิตสนุกนะครับเกินเบอร์เลยครับหรือไร้ขอบเขตนะเหมือนกับคนบ้านะครับขว้างดุ้นฝืนนะหรือลูกธนูและความตายชั้นใดนะครับคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของตนกล่าวว่าข้าล้อเล่นก็เช่นนั้นครับโซโลมอนได้ใช้ภาพของทหารที่โหดร้ายที่มีอาวุธหลายอย่างนะครับซึ่งนำหายนะไปทุกที่แต่คนโง่ครับมองเห็นเป็นเรื่องสนุกครับล้อเล่นไม่ได้จริงจังเหมือนนะครับล่อลวงเพื่อนบ้านของตนเองและเมื่อเกิดขึ้นเรื่องแล้วก็เพียงหาข้อแก้ตัวว่าล้อเล่นนะล้อเล่นเหมือนกับการบอกว่าไม่ได้เจตนารู้เท่าไม่ถึงการนั้นการก่อเรื่องแบบนี้ครับคนง้อมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกครับหลอกคนอื่นหรืออ้ำคนอื่นได้พอแล้วแต่คนที่ถูกหลอกไม่สนุกด้วยนะแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระความสนุกอีกลักษณะหนึ่งที่คนอื่นนะครับไม่สนุกด้วยก็คือการสนุกปากนั่นเองโซโลมอนครับนะกล่าวถึงปากที่นำแหนะเหมือนไฟป่านะครับนะครับคล้ายๆกับยากอบบทที่3ข้อ6ครับปากที่นินทาก็เหมือนฟืนครับหรือถ่านหรือฟืนที่สุมให้เกิดไฟแห่งการทะเลาะวิวาทยังคุกกุ่นอยู่นะครับและลุกลามขยายวงกว้างออกไปแล้วคนโง่มองเรื่องสนุกปากเช่นนี้เหมือนกับชิ้นอาหารอร่อยกินแล้วอร่อยซึ่งกำลังบอกว่าเป็นการยากมากครับที่จะหยุดกินหรือทำให้คนโง่เนี่ยครับหยุดนินทาโดยอาหารเนี่ยลงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อรับคำนินทามาแล้วก็มีผลต่อชีวิตของเขาครับวิธีคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับผู้คนของเขาก็จะเปลี่ยนไปแม้ว่าสิ่งที่เขานินทาจะจริงหรือไม่จริงก็ตามครับดังนั้นคนที่กำลังสนุกเช่นนี้ไม่ได้บอกว่าผู้เชื่อต้องเคร่งขรึมนะครับห้ามสนุกแต่ความสนุกครับต้องอยู่ในนามไทยพระเจ้าเป็นพรไม่ใช่นำหายนะหรือเป็นพระเพิงนะฮะปัญหาจะนำมาสู่ตัวเองหรือคนรอบข้างไม่ใช่สนุกบนความทุกข์ของคนอื่นแต่นั้นการนินทาสนุกปากให้เรานะครับใช้ปากเพื่อเกิดผลและถวายเกียรติแด่พระเจ้าดีกว่านินทาแม้ว่านินทาเป็นบาปไม่ใหญ่มากแต่นำหายนะไปสู่ความตายได้นั้นผู้เชื่อนะครับควรจะสร้างสันติเสริมสร้างหนุนใจผู้คนอื่นมากกว่าที่จะกดคนอื่นหรือยั่วให้คนอื่นมีความโกรธนั้นใช้ปากเป็นพรนะครับอย่ารักสนุกมากจงใช้ปากให้เป็นพรสิ่งที่3ครับฉันจะไม่โง่แล้วนะเพราะคนโง่เองเนี่ยแอบซ่อนคำโกหกเอาไว้การเป็นคนโง่ครับไม่ได้บอกว่าเขามีความสามารถเลยครับบางคนที่มีวาทศิลป์ครับที่มีพลังอำนาจน่าดึงดูดให้เชื่อถือแต่เขาเองมีใจชั่วร้ายครับเปรียบเหมือนขี้เงินนะครับที่เคลือบอยู่บนภาชนะดินซึ่งมองดูผิวเผินโอ้ดูดีครับเพราะมันเคลือบไงแต่จริงๆแล้วภาชนะดินข้างในเป็นสิ่งที่มีราคาถูกนะนั้นสิ่งที่พูดน่าฟังครับแต่ภายในกลับดูว่างเปล่าชั่วร้ายเราเรียกบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ว่าน่าซื่อใจคนเขาทำตัวให้ดูดีมีเสน่ห์พูดดีแต่ปกปิดเก็บการหลอกลวงไว้ภายในแซงทำเป็นมิตรมีใจเมตตาแต่ภายในเต็มด้วยความเกลียดชังนี่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังมากนะครับเขาไม่ยอมเลือกที่จะเกลียดชังแต่เขาไม่อยากที่จะให้ใครรับรู้ว่าเขาเองเกลียดชังแต่แล้วสักพักหนึ่งจะต้องถูกเปิดโปงในที่ประชุมช่างเป็นความโง่เขลาที่เขาคิดว่าเขาสามารถหลอกคนอื่นแม้กระทั่งพระเจ้าได้รวมทั้งตัวเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราอาจจะหลอกผู้อื่นได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่เขาหลอกพระเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์เนี่ยทรงรู้ทุกสิ่งและทรงตอบสนองความตามความชอบธรรมของพระองค์ไม่ว่าที่นั่นจะเป็นที่ประชุมในโลกหรือที่หน้าบัลลังก์พระเจ้าทำให้เขาเองหลอกตัวเองว่าเขาดีกว่าคนที่เขาเกลียดดีกว่าตัวเขาจริงๆการเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกเช่นนี้ครับเขาก็หลอกตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดชั่วนั้นเขาไม่ต้องรับผลของมันแต่พระเจ้ายุติธรรมครับพระองค์กำหนดหลักการของพระองค์ไว้ว่าเราหว่านอะไรเราจะเกี่ยวสิ่งนั้นแน่นอนนั้นคนที่ขุดหลุมพรางก็จะตกไปในหลุมพรางที่เขาขุดไปเองคนที่กิ้งก้อนหินขึ้นไปนั้นก้อนหินมันจะกลิ้งกลับลงมาทับเขาเองคิดอะไรกับใครไว้พระองค์ก็ตอบสนองสิ่งนั้นกับเขาเหมือนฮามานะครับต้องการแขวนโมเรดิคไขไว้นะครับบนตะแลงแกงมั้ยแต่สุดท้ายเขาก็ถูกแขวนด้วยตะแลงแกงที่เขาสร้างขึ้นมาเองคนที่คิดร้ายต่อดาเนียนครับที่โยนดาเนียนไปทำสิงโตสุดท้ายก็ถูกสิงโตเนี่ยกินแทบไม่เหลือซากการที่ใจมีแต่คิดชั่วนะครับโกรธหรือขมขื่นต่อคนอื่นแบบนี้การโกหกมันเป็นลักษณะที่แสดงออกอย่างหนึ่งครับที่จะทำร้ายคนที่ผู้ที่เขาโกหกหรือเขาเกลียดนั่นเองดังนั้นการโกหกไม่เพียงแค่ทำลายความจริงครับยังทำลายเหยื่อของคนที่เขาโกหกด้วยดังนั้นการโกหกที่แนบเนียนคือการป้อยอหรือการนำเอาความพินาศมาให้เช่นกันคำพูดป้อยอจะสร้างความหยิ่งผยองหลอกใช้คนอื่นให้บรรลุเป้าหมายที่หลอกลวงการพูดป้อยอครับดีๆเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่หลอกลวงซึ่งก็คือความเกลียดชังที่แท้จริงนั่นเองวันนี้เราเองซ่อนคำโกหกไว้หรือเปล่าครับถ้าเราบอกตัวเองว่าฉันจะไม่โง่แล้วนะจงจริงใจครับจงพูดความจริงด้วยใจรักเสมอวันนี้ฝากคำถามให้คิดนะครับการที่เราบอกว่าเราจะไม่โง่อีกต่อไปมีอะไรบ้างที่ทำให้เรามั่นใจเป็นหลักประกันว่าเราไม่ได้เป็นคนโง่ในสายพระเนตรของพระองค์อีกต่อไปอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าข้าพระองค์หลายเอง
ไม่ต้องการจะเป็นคนโง่อีกอยากจะเป็นคนมีปัญญาในพระเจ้าช่วยที่ข้าพระองค์เองเมื่อมองดูแบบอย่างลักษณะของคนโง่ช่วยข้าพระองค์หลายตรวจสอบตัวเองอย่างละเอียดทุกวันเพราะข้าพระองค์หลายเองไม่อยากจะเป็นคนโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะทุกอย่างที่ข้าพระองค์หลายพูดทุกอย่างที่ข้าพระองค์หลายคิดทุกอย่างที่ข้าพระองค์หลายทำทุกอย่างจะต้องเก็บเกี่ยวสักวันหนึ่งช่วยที่ข้าพระองค์หลายเองจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีช่วยข้าพระองค์หลายมีชีวิตที่ดีมีปัญญาในสายพระเนตรของพระองค์ทุกวันขอบคุณพระองค์ครับขอพระองค์ได้รับเกียรติในชื่อของข้าพระองค์ได้ที่เป็นคนมีปัญญาของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่รับพระพรจากพระเจ้านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามในช่อง YouTube นะครับ Facebook ในทุกๆช่องทางเลยครับเมื่อท่านได้รับพรแล้วมาคอมเมนต์กันนะครับเพื่อเราเองจะรับพระพรพระเจ้าแบ่งปันสิ่งดีให้กันและกันนะครับเมื่อท่านรับพรสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับจงแบ่งปันพรนั้นให้กลับคืนนะครับท่านสามารถจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโดยการที่ฐานเผื่อนะครับด้วยการถวายทรัพย์นะครับเข้ามาในภารกิจของพระเจ้านะครับเพื่องานดีๆอย่างนี้นะครับยังคงดําเนินต่อไปได้นะครับรับพระพรเพื่อเป็นพรต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ